ผมต่อนะนะครับอุ้ยนะครับทีนี้นะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าหุ้นโกลด์สต็อกวันนี้จะมาเป็นเรื่องของหุ้นโกลด์สต็อกไหมหรือมันจะเป็นพวกหุ้น value stock โดยว่า competitive advantage กึ่งๆว่าจะเป็น value stock นะครับความแตกต่างระหว่าง value stock กับ growth stock ก็จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกเป้าหมายของเราก็คือหาหุ้นที่จะมีผลประกอบการที่ดีที่ดีนะครับแต่ถ้า growth stock เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเน้นไปที่หุ้นที่จะมีผลประกอบการที่ดีในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้มันต้องดีมันถึงจะเอาแต่ถ้า value stock เนี่ยวันนี้ผลประกอบการไม่ดีพรุ่งนี้ผลประกอบการไม่ดีเราก็อาจจะเอาก็ได้เพราะเราคาดหวังว่าอีก1ปีมันจะดีเคลียร์ไหมครับแตกต่างกันนะคือ growth stock คุณเข้าไปเล่นเพราะว่าคุณมองว่ามันจะมาแล้วมันมีปัจจัยเร่งมันมีตัวเร่งตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้กำไรมันเติบโตปั๊บหนึ่งในตัวอย่างหุ้น growth stock ที่สุดแสนคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาด้วยมั้ง CSI รุ่นไรวะประมาณรุ่น11มั้งผมรุ่น9รุ่น10ประมาณรุ่น11ตอนนั้นบิวตี้ตอนนั้นอาจจะยังอยู่แค่ประมาณ 3-4 บาทด้วยแล้วหลังจากที่เป็นเคสใน CSI ปุ๊บมันก็พุ่งขึ้นไปถึงประมาณ10บาท20บาทในระยะเวลาถัดมาเขียนไหมครับตอนนั้นนี่เป็นที่ภาคภูมิใจมากกับการเลือกหุ้นนะฮะเลือกบิวตี้เข้ามานะครับมีบิวตี้มีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เด่นๆแล้วนะมีบิวตี้นะครับอ๋อมีเท่าแก่น้อยโอ้คือแต่ละตัวที่เลือกมานี่คือเดือดในช่วงเวลานั้นมากบิวตี้เท่าแก่น้อยจัดเป็นหุ้นโกลด์สต็อกในสมัยนั้นคอนเซปต์ของบิวตี้สมัยนั้นคืออะไรหูบิสเนสโมเดลแจ่มนะฮะทุกคนชอบเวลาไปเดินห้างมันมีบิวตี้อะไรครับบิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้บ้าบอคอแตกนะฮะเห็นคนจีนเข้าไปซื้อเต็มไปหมดเลยถูกไหมคนจีนต้องหิ้วกลับบ้านนะครับเรารู้สึกว่ามันมีอัตราการเติบโตที่สูงมากยอดขายพุ่งขึ้นร้อนแรงแบบนี้กำไรต้องมาแน่ๆเลยน่าเล่นนะฮะบิวตี้ตอนนั้นเข้าคอนเซปต์ทุกอย่างที่เป็นโกลด์สต็อกทั้งหมดนะครับก็คือ ROE กระฉูดท่านรู้ป่าวว่า ROE Return on Equity ของบิวตี้ตอนนั้น50เท่าครับ 50%โอ้ my god แปลว่าอะไร 50% แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าคุณลงทุนไป100บาทมันให้ผลกำไรคุณกลับมา50บาทแปลว่าผ่านไป2ปีคุณคืนทุนเข้าใจป่ะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะครับถ้าส่วนของทุนคุณ 1% 100% นะหมายความว่าคุณไม่ได้ก่อหนี้ก่อสินอะไรเลยนะนะครับพอจะเข้าใจความหมายนะครับคือคุณลงทุนไปเต็มๆกับกิจการนี้100บาทอ่ะมันให้ผลตอบแทนมา 50% 2ปีคืนทุนดีป่ะสุดยอดหุ้นป่ะตอนนั้นนะครับดังนั้นพอลงทุนไปนะฮะด้วยความลงทุนไป100ถ้าเราลงทุนไป100เราได้กลับมา 50% เนี่ยราคาหุ้นมันก็เลยแพงได้เร็วมากสุดกู่มากเพราะมันมีความคาดหวัง ROE ดีแบบนี้นะฮะกิจการมันต้องเติบโตไปแน่นอนราคาหุ้นมันก็เลยแพงแบบสุดยอดนะฮะPE มันก็เลยกลายเป็น40เท่าคือมันเป็นยุคที่แบบโอ้โหเพิ่งได้เห็นนะว่าหุ้น PE 40เท่าแล้วขึ้นดีมันเป็นยังไงก็คือยุคนั้นก็คือ Beauty Choice ดู PE 40เท่าถ้าใครลองหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนใส่กระดาษเราจะรู้ว่า PE กับ ROE มันมีความสัมพันธ์กันโอเคไหมครับ PE กับ ROE มันมีความสำคัญกัน PE เท่ากับอะไร Price per book หารด้วย ROE เขียนว่าเขียนไหมครับ Price per book หารด้วย ROE นี่คือ PE นะครับเพราะนั้นแปลว่า PE มันมีความสัมพันธ์กับ ROE ครับนี่คือธรรมชาติเขียนไหมครับROE สูงก็ไม่ผิดที่ PE จะต้องสูงตามมากๆนะครับก็เราลองดูคูณจากตัวเลขไปก็ได้ PE หารด้วย ROE เคลียร์ไหมฮะอ๋อขอ PE เท่ากับ Price per book Price per book หารด้วย ROE เคลียร์นะครับ
นี้กลับมาว่าพอโกลด์สต็อกเนี่ยมันก็จะมีความคาดหวังกำไรเยอะนะครับแล้วมันก็จะมีอัตราเร่งแล้วการปรับเพิ่มขึ้นเยอะดังนั้นปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากผ่านเรื่องโควิดใครที่ได้เป็นโกลด์สต็อกมาบ้างทำให้เราได้เห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยกำไรมันน่าจะมาเช่นพวกกลุ่มหุ้นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น IT Solution เรารู้สึกว่าเฮ้ยกิจการไหนที่เป็นพวกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือเป็นพวกที่ปรึกษาด้าน IT เข้าไปปรับเปลี่ยนระบบให้กับแต่ละบริษัทต่างๆหรือเป็นพวกผู้พัฒนาแล้วก็วางระบบเนี่ยหูกำไรมันดีมากรายได้เข้าเข้าใจความหมายไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดดีมานด์เกิดขึ้นแบบฉับพลันในขณะเดียวกันซัพพลายยังตามไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอลักษณะของ business model แบบนี้นะฮะคือกิจการเนี่ยมันไปเจอแบบ product champion มันไปเจอ service แบบว่า service ดีๆขึ้นมาคอนเซปต์นั้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเขาไปเจอสิ่งที่เขาจะสร้างสิ่งที่เขาจะขายเนี่ยมันเป็น demand ที่มันเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันในขณะเดียวกันยังไม่มีใครทำ supply ยังน้อยอยู่เข้าใจความหมายไหมครับอ่ะง่ายๆอย่าง Fordอย่าง F Smart เมื่อก่อนเป็นตู้บุญเติมตอนแรกที่เป็นตู้บุญเติมเนี่ย F Smart ก็ขึ้นดีมากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครทำใช่ป่ะตู้บุญเติมใครได้เคยใช้บ้างครับเติมบัตรเติมเงินเติมอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นดีมากแต่เมื่อถึงจุดๆนึงคู่แข่งก็จะเยอะถัดมา F Smart Effort เนี่ยก็มาค้นพบสินค้าใหม่ก็คืออะไรเต่าบินพอมันเจอผมเห็นเต่าบินครั้งแรกที่โรงพยาบาลพญาไทผมก็คิดในใจแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าโปรดักต์แชมเปี้ยนนี่แหละเดี๋ยวจะทำให้หุ้นมันขึ้นมาแน่นอนคิดในใจทำไมตู้บุญเติมมันถึงไปที่พญาไทได้ก็ขออภัยอีตอนนั้นนะฮะตู้แรกๆของเต่าบินเนี่ยมันไปอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2ก็เพราะมันใกล้กันผมมานั่งคิดในใจว่าเฮ้ยเต่าบินเนี่ยมันเริ่มมาแล้วตอนนี้เห็นที่พญาไท2เดาได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีเต็มไปหมดเดี๋ยวต้องมีไปตามโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องมีไปตามจุดต่างๆตอนนี้ผมจำราคาฟอร์ดไม่ได้แล้วแต่มันเตี้ยกว่าตรงนี้มากเชียร์ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วเพราะมันกำลังได้เจอโปรดักต์แชมเปี้ยนผมก็เห็นแล้วว่า1ราคามันถูกอย่างที่2ผมให้ภรรยาผมเขาซื้อกินเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยมันเทียบเท่ากับพวกแก้วละ60 70 80บาทอันนี้ซื้อมาแก้วละ30บาทเพราะนั้นแปลว่าชัวร์แล้วเดี๋ยวมันจะขายได้ดีแน่นอนแล้วมันก็จะขยายพอมันขยายมันมีสตอรี่พอมันมีสตอรี่มันเข้าคอนเซปต์เรื่องโกลด์สต็อกถูกไหมครับรายได้กำไรมันจะเร่งตัวในชั่วขณะแบบนี้น่าเล่นเราก็จะแค่เข้าไปซื้อรอเขาวันเขาขยายซื้อตู้เติมไปหมดแต่ถึงจุดนึงแล้วมันเป็นหุ้นยั่งยืนป่ะมันจะไม่เป็นหุ้นยั่งยืนเพราะอะไรห้องไลน์ CSI Investmentสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะไม่ใช่คนที่ผลิตได้อยู่คนเดียวตู้เต่าบินคุณก็ผลิตได้คนอื่นเขาก็ผลิตได้มันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรครับไฮเทคโนโลยีอะไรเลยสุดท้ายแล้วคุณก็โนฮาวมาจากจีนนั่นแหละเขียนไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผลิตได้เดี๋ยวคนอื่นก็ผลิตได้แล้วมันก็จะเต็มตู้เต็มไปหมดแล้วสุดท้ายคุณก็จะเจอไพรซ์วอร์หรือคุณอาจจะต้องติดกับดักนะฮะแบบเที่ยวกับที่พวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคงานภาคอุตสาหกรรมที่มันติดอย่างเช่น STGT ใครเคยเล่นบ้าง STGT เงียบเคยเล่นนะครับเราล้วนเคยได้เล่นกับมันเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นได้ดีมาก 50% ภายในระยะเวลาเพียงแค่2วีคตอนที่หลังจากเข้า IPO เอาแค่วันที่ IPO ก็ราคาโดดเดี๋ยวราคาจองก็มหาศาลละเคลียร์ไหมครับผมจำได้เลยว่าหุ้น STGT เนี่ยในงานศพของพี่ชายผมนะครับบอกได้ไหมเนี่ยงานศพของพ่อพี่เหรียญเนี่ยไม่ได้งานศพพี่ชายงานศพของพ่อพี่เหรียญในห้องนี้ไม่รู้ใครรู้จักพี่เหรียญบ้างนะครับพี่เหรียญ CSI เราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนะครับทำไมอยู่ดีเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันไม่มีอะไรมากนะฮะคือนั่งกินข้าวกันไปเรื่อยกินข้าวแล้วก็คุยกันไปเรื่อยแล้วเริ่มรู้สึกถูกคอก็เลยคุยกันว่าพี่จุดธูปกันเถอะนะครับเฮ้ย จริงๆนี่พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลย
เออจุดทูบกันเถอะเออผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองทำแบบสามก๊กดูว่ะกินข้าวแล้วแม่งถูกใจแล้วก็ชวนกันนะฮะเป็นร่วมสาบานเขาก็ไปเช็ควันเดือนปีเกิดกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จุดทูบนะฮะเอาส้มอะไรไปให้บ้านทั้งสองฝ่ายแล้วก็จบละเป็นพี่น้องร่วมสาบานนะครับอันนั้นในวันงานศพของพ่อพี่เหลียงก็เปรียบเสมือนพ่อผมถูกป่ะผมก็ไปผมก็ต้องไปร่วมงานเหมือนตัวเองเป็นลูกเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นยันจบงานนะครับทีนี้ในระหว่างงานเนี่ยด้วยความที่พี่เหลียงเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากนะครับตอนที่ผมไปจุดธูป กับเขาผมไม่รู้ว่าเขามีคนรู้จักเยอะขนาดนี้นะครับสาบานให้ตายดิ้นนะฮะผมจุดธูป กับเขาเพราะว่าแค่เราคุยกินข้าวกันรู้เรื่องนะฮะก็มีคนหนึ่งเป็นนักลงทุนนะฮะเขาก็มาถามผมเขาก็เห็นหน้าผมเขาก็รู้จักแหละเขาก็ถามผมว่าคิดยังไงกับ STGT ผมก็ยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้ชอบครับเขาก็บอกผมว่าต้องเอาสินะครับต้องเอาผมจำคำพูดเขาได้เลยเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่มากนะฮะต้องเอามันดีมันจะมีการลงทุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะผมก็ยิ่งนั่งยิ้มแห้งงั้นยิ่งไม่เอาใหญ่เลยครับเพราะอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เข้าตลาดด้วยนะคือกำลังจะเข้าในอีกไม่กี่วันถัดมาตอนนั้นงานศพอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ IPO เขาจะประมาณปลายกรกฎาคมใช่ป่ะแล้วหุ้นมันเข้ามาปุ๊บเปิดโดดแล้วก็ไล่ขึ้นไปเยอะๆผมก็เลยเขียนบทความหนึ่งให้กับทั้งในลงในเพจตัวเองแล้วก็ลงในฟีโนมิน่าลองพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ครับตอนนี้พิมพ์คำว่ากำไรเวอร์วังกำไรเวอร์วังปุ๊บท่านก็จะเจอบทความผมทันทีนะฮะผมเขียนเข้าไปว่า STGT เนี่ยมันเป็นหุ้นในประเภทพวกอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณได้สามารถผลิตสินค้าที่อยู่ดีๆมันเกิดมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแบบฉับพลันแล้วสินค้ามันยังมีความต้องการในตลาดแล้วสินค้ามันผลิตไม่ทันเนี่ยคุณก็จะได้เจอกับรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยมโหฬารในช่วงเวลานั้นๆแน่นอนเขียนป่ะในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตวิธีการเดียวที่จะทำให้กำไรคุณปรับเพิ่มขึ้นได้คือคุณต้องรอโชคชะตาก็คือเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้นแบบเพิ่มขึ้นมาแบบพริบตาเดียวซึ่งตอนนั้นก็คือทุกคนต้องการอะไรถุงมือยางใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าถุงมือยางช่วงเวลานั้นคู่แข่งเขาก็ดันโรงงานมีปัญหาโรงงานไฟไหม้บ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดกลายเป็นว่าตัวเขาเองได้เปรียบทันทีเอ้าเขาก็สามารถที่จะอะไรครับผลิตแล้วก็ขายในราคาที่สูงได้กำไรมโหฬารอันนี้มันเป็นข้อเด่นของกลุ่มหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตแต่ข้อเสียก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เห็นว่าความต้องการสินค้าคุณพุ่งสูงปรี๊ดคุณจะเจอกับดักการคาดการดีมานด์ที่ผิดพลาดกับดักการคาดการดีมานด์หมายความว่าไงคุณก็จะไปมองว่าไอ้ความต้องการนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนิรันดร์การเข้าใจป่ะตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ผมพรีเซนต์เรื่องนี้นะครับว่าจะเกิดความต้องการนิรันดร์การแม้กระทั่งหมอยังเข้ามาเถียงผมเลยไม่นะคุณปิง STGT เนี่ยมันผลิตถุงมือยางที่มันจำเป็นต่อการแพทย์จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าดีมานด์นี้มันก็จะต้องมีคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆบลา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 เขียนป่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือกับดักการคาดการดีมานด์ไงเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่ลงทุนในเขาเรียกว่าอะไรเอื้ออำนวยให้กับอุตสาหกรรมนี้จริงๆคุณลองนึกภาพนะครับว่าตอนนั้นคุณอยู่ในอุตสาหกรรมถุงมือคุณก็จะต้องมองหูดีมานด์เนี่ยต้องไปต่อแน่ๆเลยโรคระบาดแล้วต่อจากโควิดเดี๋ยวมันอาจจะมีโรคอื่นแล้วกลายเป็นว่าต่อให้ไม่มีโควิดเนื่องจากว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วคนก็ต้องมีแต่ความระวังต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวโรคใหม่ถูกป่ะความต้องการใช้ถุงมือยางก็จะมีมากขึ้นและที่สำคัญ STGT มันก็คงไม่โง่ในการที่จะผลิตถุงมือยางแบบว่าValue ต่ำๆต่อไปมันก็ต้องพัฒนาเป็นถุงมือยางวิเศษแบบโดเรมอนใส่แล้วก็จะสามารถยกโต๊ะได้นะฮะใส่แล้วก็จะสามารถยกทุกอย่างได้ของหนักๆได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันจะมีการคาดการดีมานด์ที่ผิดพลาดเคลียร์นะครับพอคาดการดีมานด์ผิดพลาดคุณทำอะไรคุณก็จะต้องลงทุนขยายกำลังการผลิตครับคุณก็จะวางแผนการขยายกำลังการผลิตทีนี้แหละความบันไลก็จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนเพราะนักลงทุนก็จะมองว่าโอ้โหขนาดตอนนี้มีเครื่องจักรแค่นี้ยังขายของได้แค่นี้เลยในอนาคตถ้าขยายกำลังการผลิตมีโรงงานใหม่มีเครื่องจักรใหม่กำไรก็ต้องโตเท่ากับการขยายกำลังการผลิตสิเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะแต่คุณไม่ได้คำนึงว่าดีมานด์น่ะมันจะไม่โ
คุณไปคิดเพียงแต่ว่าตอนนี้ดีมานด์มี100ผลิตได้อะไรครับ10มันมีส่วนต่างระหว่างซัพพลายกับดีมานด์อยู่90คุณได้ประโยชน์ตรงนี้คุณมองว่าตอนนี้คุณผลิตได้แค่10คุณอาจจะขยายกำลังการผลิตขึ้นมานะครับเป็น20 30เฮ้ยมันก็ยังไม่พอต่อดีมานด์ที่มันมีอยู่100คุณคิดแค่นี้แต่คุณลืมไปเว้ยว่าอะไรครับว่าการขยายกำลังการผลิตของคุณเนี่ยมันคือการซื้อที่ดินตั้งโรงงานแล้วทำอะไรอีกซื้อเครื่องจักรคู่แข่งแม่งก็ทำได้แบบเดียวกันภายในระยะเวลาไม่นานด้วยโดยเฉพาะจากจีนนี่คือกับดักเวลาเราเจออะไรที่มันเขาเจอโปรดักชั่นเปี้ยนขึ้นมาครับสิ่งที่เราต้องคิดพึงอยู่เสมอคือว่ามันเป็นเรากำลังติดกับดักการคาดการดีมานด์ไหมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นอะไรครับปรับเพิ่มขึ้นไปเป็นหุ้งที่จุดพุขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นว่าผลประกอบการก็จะออกมาฟ้องภาพเราเรื่อยๆว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเหตุผลง่ายๆก็คือเราคาดหวังมันเยอะมากๆเราเห็นว่าดีมานด์มันสูงมันมีการขยายกำลังการผลิตงั้นรายได้มันก็ต้องเติบโตไปอย่างงี้ๆแต่ผลสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงก็จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยดีมานด์อ่ะมันมีนะแต่คู่แข่งเริ่มมีเข้ามามากขึ้นคุณเริ่มขายของได้ไม่ได้ราคาแพงละมาร์จิ้นคุณจะค่อยๆเริ่มบีบแคบลดลงมันก็เป็นอย่างนั้นกับ STGT ตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เป็นอย่างที่เราเห็นแล้วเช่นเดียวกันมันก็เหมือนตัวบิวตี้ตอนที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปมันมีการคาดการดีมานด์ที่ผิดพลาดมีการขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วสินค้าของคุณมันไม่ใช่สินค้าที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ไงเคลียร์ไหมครับต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับกับโกลด์สต็อกเพราะว่ากำลังพูดไปทั้งหมดก็คือเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวอย่างโกลด์สต็อกว่าพอมันมีสตอรี่เจอโปรดักต์แชมเปี้ยนต่างๆมันทำให้เราจินตนาการไปไกลแต่จริงแล้วมันได้แค่ช่วงเวลาเดียวทั้งนั้นพอผลประกอบการออกมาผิดหวังทุกอย่างก็จบถึงอย่างที่บอกว่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างโกลด์สต็อกกับแวลูสต็อกโกลด์สต็อกเราคาดหวังกำไรวันนี้กำไรวันพรุ่งนี้มันจะดีเราก็ลุยเข้าไปโดยที่ไม่มองอะไรเลยแต่พอมันออกมาไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็คือดับติดซบเซาไปแต่ว่าถ้า value stock ก็คือวันนี้ผมกอบการไม่ดีผมกอบการพรุ่งนี้ไม่ดีเราอาจจะยังเข้าไปซื้อมันเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีในเร็ววันเร็วคืนแต่เราเชื่อในศักยภาพบริษัทแล้วว่ามันจะเติบโตระยะยาวเข้าใจความหมายนะครับนี่คือการเติบโตก็ขออภัยกันความแตกต่างระหว่าง growth stock กับ value stock นะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSIให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ